โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปปั้นพอร์ตรายสัปดาห์ของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เราอยู่กันใน EP ที่5แล้วนะครับของการปั้นพอร์ตในวีคแรกของผมนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเมื่อวานนะครับเพื่อนๆคนไหนถ้าได้ดูคลิปไปแล้วนะครับก็น่าจะเห็นแล้วเนาะว่าพอร์ตของผมเนี่ยโตมาถึง300กว่าเหรียญแล้วนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาปั้นต่อนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาปั้นต่อนะครับก็ตั้งใจเอาไว้นะฮะว่าจะปั้นให้มันโตขึ้นอีกนะก็คงไม่มีใครอยากปั้นให้มันลดลงหรอกเนาะแต่ก็ตั้งใจไว้นะครับว่าจะปั้นให้มันโตขึ้นอีกอย่างน้อยวันนี้นะอย่างน้อยวันนี้50เหรียญเป็นขั้นต่ำนะครับอันนี้คือเป้าหมายขั้นต่ำที่ตั้งเอาไว้ในวันนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะฮะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้สักคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมในการปั้นพอร์ตสักหน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับย้ำทุกคลิปเลยนะฮะเทคนิคที่ผมใช้เป็นเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในเทคนิคนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไอไว้ให้ที่มุมขวาบนนะครับใครที่สนใจไปศึกษาได้เลยนะครับมีเพื่อนๆถามมาทุกคลิปเลยนะว่าผมใช้เทคนิคอะไรในการเทรดนะครับก็ถ้าใครสนใจไปศึกษาได้เลยเด้อแล้วก็ถ้าใครหาตัวไอที่มุมขวาบนไม่เจอเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็คลิกเข้าไปศึกษากันได้เช่นกันนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคเดี๋ยวผมสลับหน้าจอแป๊บนึงนะฮะโอเคตอนนี้พอร์ตของผมมีอยู่ที่386เหรียญนะครับวันนี้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาเทรดออเดอร์ละประมาณ100เหรียญ นะครับวันนี้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาเทรดออเดอร์ละประมาณ100เหรียญ นะก็น่าจะเทรดทั้งหมด3ออเดอร์เหมือนเดิมนะครับน่าจะเทรดประมาณ3ออเดอร์เหมือนเดิมนะเพราะว่าถึงแม้ผมเทรดชนะแค่2ใช่ไหมครับจากทั้งหมด3ออเดอร์ใช่ไหมครับสมมตินะผมเทรดชนะแค่2นะครับแล้วออเดอร์ที่3ผมแพ้นะครับกำไรที่ผมทำได้เนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ที่ประมาณ60เหรียญอยู่นะครับก็ทำได้ถึงเป้าหมาย50เหรียญที่ผมตั้งเอาไว้ในวันนี้ได้อยู่นั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าผมแพ้รวดนะผมแพ้รวดนะครับแพ้2ออเดอร์เนาะแล้วก็ชนะ1แค่1ออเดอร์นะครับวันนี้เนี่ยยอดขาดทุนมันก็จะขาดทุนไปแค่100กว่าเหรียญเองนะครับพอร์ตผมก็จะลดลงมาได้ไม่มากเท่าไหร่นะก็จะลดลงมาแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าภาพรวมก็จะยังคงกำไรอยู่นั่นเองนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับทั้ง3ออเดอร์นี้นะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปลุยกันเลยฮะมาดูกันว่าวันนี้จะทำกำไรได้ถึงตามเป้าไหมนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันในออเดอร์ที่1กันเลยนะครับเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมตรงนี้เปิดมาเจอพอดีนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอันนี้เพราะว่านี่เลยนะครับกราฟณช่วงราคาปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็การย่อตัวของเขาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเขาเลือกที่จะย่อตัวลงมายาวๆเลยใช่ไหมฮะก็คือตลาดเนี่ยเทขายลงมายาวๆเลยนะครับแปลว่าอีกไม่นานเนี่ยแรงขายที่เทลงมาหนักๆยาวๆนี้นะครับก็น่าจะใกล้หมดแล้วนั่นเองนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันที่ย่อตัวลงมาลึกมากนี้น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นแล้วจริงๆนะครับแรงซื้อที่มีอยู่มากในช่วงนี้อาจจะผลักกราฟขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเทรดขึ้นมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับในออเดอร์ที่1นี้นะครับก็สำหรับออเดอร์ที่1นี้เผื่อเพื่อนๆคนไหนงงนะครับสรุปง่ายๆนะฮะก็คือกราฟย่อตัวลงมาลึกมากแล้วผมเห็นว่าเขาวิ่งลงไปต่อไม่ไหวนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะวิ่งเหมือนจะวิ่งลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้เห็นไหมครับกราฟแทบทุกแท่งเหมือนจะมาหยุดแค่เท่านี้เนาะแล้วก็เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีนะครับเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อปัจจุบันน่าจะมีมากน่าจะผลักกราฟที่วิ่งลงต่อไม่ไหวนี้ให้กลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็ทุกปัจจัยตามนี้เนาะคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะวิ่งลงต่อไม่ไหวหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วผมเลยเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมนะครับก็เติบโตมาเป็น470เหรียญแล้วนะครับจากการเทรดชนะไปในออเดอร์ที่1นี้นั่นเองนะครับก็ออเดอร์ที่1นี้ได้กำไรมา84เหรียญนะครับนี่นะก็
พอร์ตก็โตมาเป็น470เหรียญเลยนะครับจาก386เหรียญนะฮะโอเคถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีนะครับถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะทำกำไรได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะกลายเป็นตกม้าตายกันนะครับอีก2ออเดอร์ที่เหลือเราไปลุยกันต่อเลยครับเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในออเดอร์ที่2เลยนะครับไปอุ้ยน่าจะได้ตรงนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยดูแค่ภาพรวมเล็กนะครับก็คืออย่างแรกนะครับในภาพรวมเล็กนะตอนนี้เนาะกราฟมีการวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วเขาก็มีเส้นเทรนไลน์อยู่ตามนี้เลยนะครับซึ่งการที่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนี้นะครับก็แปลว่ากราฟนะปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันนี้เองกราฟก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับแล้วก็ลงมาชนที่เส้นเทรนไลน์นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยทะลุเส้นเทรนไลน์กลับไปลงไปไม่ได้นะครับแล้วก็เกิดแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่จริงๆนะครับทั้งจากภาพรวมใหญ่ที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นแล้วก็ทั้งจากที่กราฟวิ่งชนเทรนไลน์แล้วก็วิ่งลงต่อไม่ไหวนั่นเองนะครับแรงซื้อที่เทรนไลน์นี้ก็น่าจะมีมากก็น่าจะไปผลักให้กราฟกลับตัวขึ้นได้อีกนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อณปัจจุบันนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะวิ่งทะลุเทรนไลน์นี้ลงไปไม่ได้แล้วก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามโครงสร้างพื้นฐานของเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับในออเดอร์ที่2นะครับตอนนี้พอร์ตก็โตมาเป็น552เหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพอร์ตของผมณตอนนี้นะฮะโอเคโหวันนี้กราฟค่อนข้างยากนะครับแต่แปลกมากที่ทำไมมันมีจุดเข้าแบบที่มันเป็นจุดเข้าง่ายๆเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเจอก็ดีกว่าไม่เจอนะฮะดีกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานไม่เจอจุดเข้าโอ้โหพอกราฟเป็นชั่วโมงเลยนะครับกว่าจะได้จุดเข้าแต่ว่าวันนี้ได้จุดเข้าง่ายๆหน่อยก็โอเคนะครับถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีโอเคผมสำหรับตอนนี้ชนะรวดทั้ง2ออเดอร์แล้วนะครับก็ส่งผลให้ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้แล้วอยู่ที่ประมาณ166เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้พอร์ตของผมนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่386เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น552เหรียญเกือบอีก19เซนแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็ถือว่าผ่านมาได้ดีนะครับสำหรับทั้ง2ออเดอร์แรกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในออเดอร์ที่3ออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมหรือผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3นะครับตอนนี้เนี่ยคือผมทำกำไรได้ถึง166เหรียญแล้วนะครับต่อให้ออเดอร์ที่3ของผมแพ้ก็มันก็จะขาดทุนไป100เหรียญใช่ไหมหักลบกำไรที่ผมทำได้เนี่ยออกไป100เหรียญ นะครับก็จะยังคงเหลือกำไรอีก60เหรียญก็เท่ากับวันนี้ผมก็ทำกำไรได้ถึงขั้นต่ำอย่างที่ตั้งใจหรือว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้อยู่ดีนั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคก็เท่ากับตอนนี้ถือว่าทำกำไรได้ถึงตามเป้าขั้นต่ำแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าออเดอร์ที่3จะชนะอีกไหมนะครับถ้าออเดอร์ที่3ยิ่งชนะเข้าไปอีกนะครับโอ้โหกำไรที่ได้ตรงนี้เนี่ยบูสต์ไปไกลมากแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับโอ้แล้วก็กราฟตรงนี้เนาะกับตัววิ่งขึ้นต่ออย่างที่วิเคราะห์เอาไว้จริงๆด้วยนะครับเห็นไหมฮะกราฟวิ่งขึ้นต่อตามโครงสร้างพื้นฐานของเทรนขาขึ้นจริงๆนะครับเห็นไหมฮะขึ้นยาวเลยแสดงว่าออเดอร์ที่2ก็วิเคราะห์ได้เฉียบเหมือนกันนะฮะโอเคถือว่าผ่านมาได้ด้วยดีนะครับผ่านมาได้ด้วยดีไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับมาดูกันว่าจะชนะไปจนถึงออเดอร์ที่3เลยไหมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมครับอุ้ยผมกดเร็วไปได้โพซิชันไม่สวยเลยฮะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับ
เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอันนี้ต้องดูตามภาพรวมเล็กนะตอนนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเนาะในภาพรวมเล็กนะตอนนี้นะครับกราฟมีเทรนไลน์อยู่ตรงนี้นะครับตรงเส้นสีเหลืองนี้นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็มีเทรนไลน์อยู่ตรงเส้นสีเหลืองตรงนี้นั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี่เองนะครับเขาก็เกิดการย่อตัวลงมานะครับใกล้ถึงเทรนไลน์แล้วนะครับแล้วก็เกิดแอคชั่นว่าเหมือนจะวิ่งลงต่อไม่ไหวนะครับก็คิดว่าหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะปัจจุบันนี้อาจจะมีมากกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีมากจากภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่โอ้โหผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหเสียดายเลยอะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมมาติงเกียวแล้วกันนะครับคือมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นนะครับเดี๋ยวผมมาติงเกียวแล้วกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอกราฟขึ้นแท่งใหม่นะผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับคือมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้ใกล้กลับตัวขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะชนะไหมนะครับออเดอร์ที่3แพ้นะครับแต่ว่าแก้ตัวใหม่ในออเดอร์ที่4นะครับผมอยากให้เพื่อนๆเห็นนะว่าตรงเนี้ยผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับคือแรงซื้อมันมีอยู่มากนะทั้งแรงซื้อจากภาพรวมใหญ่แล้วก็แรงซื้อที่กราฟย่อตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็ถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับคือมันมีเยอะมากจริงๆกราฟปัจจุบันเนี่ยควรจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็คือน่าจะวิ่งขึ้นตามเทรนไลน์ของเขาได้แล้วนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้แรงซื้อผลักกราฟกลับมาแล้วนะครับโอเคมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับออเดอร์ที่3ที่3กับที่4นี้นะครับการวิเคราะห์เหมือนกันนะครับก็คืออย่างแรกเนาะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างที่2ราคาปัจจุบันเนี่ยเกิดแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเช่นกันนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3เส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีนะครับเป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อจากภาพรวมใหญ่ที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอาจจะมีมากจริงๆนะครับน่าจะช่วยผลักใหกราฟในภาพรวมเล็กที่กำลังเกิดแอคชั่นว่าจะกลับตัวขึ้นนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงซื้อปัจจุบันน่าจะมีอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีมากนี้ได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับเห็นไหมฮะผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับกราฟกลับตัวขึ้นยาวๆอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยเห็นไหมฮะนี่ช่วงนี้นี่แหละนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่ามันชัดเจนมากนะครับผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะแต่ผมเข้าออเดอร์เร็วไปหน่อยนะครับถ้าผมรออีกนิดนึงอ่ะรอให้กราฟวิ่งมาใกล้เส้นเทรนไลน์สีเหลืองเนี่ยโอเคผมน่าจะได้กำไรไปแล้วน่าจะจบสวยๆไปแล้วนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับชนะในออเดอร์ที่4ก็ดีกว่าไม่ชนะเลยนะครับวันนี้หลุดวินัยวันนี้หลุดวินัยนิดนึงนะฮะไม่ได้บอกว่าไงเดียไม่ได้หลุดวินัยอย่างนี้นานแล้วนะนานๆทีหลุดทีไม่เป็นไรหรอกว่านะผมว่าคนดูไม่โกรธผมหรอกผมว่าเพื่อนๆผมว่าเพื่อนๆไม่โกรธผมหรอกนานๆทีหลุดวินัยทีหนึ่งนะฮะโอเคก็นี่เนาะเห็นชัดเจนนะครับทั้งในกราฟแบบแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะก็เห็นชัดเจนเลยเนาะว่าแรงซื้อมีมากจริงๆเห็นไหมฮะผักกราฟขึ้นมาเป็นแท่งเขียวใหญ่นะครับแล้วก็ผักขึ้นต่อยาวๆเลยนะฮะช่วงนี้เองนะครับในกราฟแบบแท่งเทียนไฮเกนาชิก็เห็นชัดเจนเลยเห็นไหมครับว่าแรงซื้อมาผลักกราฟขึ้นยาวๆเลยเห็นไหมฮะก็จบไปได้อย่างสวยงามนะครับกราฟกลับตัวขึ้นอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับเห็นไหมฮะแรงซื้อมีอยู่มากจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับโอเคก็สรุปนะครับวันนี้เทรดไป4ออเดอร์นะครับที่จริงตั้งใจจะเทรดแค่3นะแต่ว่าหลุดวินัยไปนิดหนึ่งนะฮะเทรดไปถึง4ออเดอร์เลยนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับชนะ3แพ้1นะครับก็ทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่271เหรียญนะครับโอ้โหวันนี้เกินคาดสุดๆนะวันนี้ทำกำไรได้แบบโอ้ my god ทำกำไรได้เกินเป้าที่ตั้งเอาไว้มากๆนะครับวันนี้เป้าขั้นต่ำเนี่ยตั้งเอาไว้แค่50เหรียญใช่ไหมวันนี้ทะลุมาถึง271เหรียญเลยนะครับโอ้โหเกินเป้าที่ตั้งเอาไว้มากๆนะครับก็สำหรับ271เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ8,130 บาททวนนั่นเองนะครับตีเป็น 8,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดไปกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับในการเทรดทั้งหมด4ออเดอร์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอสลับหน้าจอแป๊บนึงนะครับ
โอเคนี่นะครับทุกคนดูที่มุมขวาล่างนะครับปึ๊บนี่เลยนะฮะนี่คือเวลาทั้งหมดที่ผมใช้ไปในคลิปนี้นะครับ22นาทีเท่านั้นเองนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าวันนี้ใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อวานมากๆเลยนะครับเมื่อวานใช้เวลาไปเป็นชั่วโมงเลยเนาะโอ้วันนี้ใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นเองนะครับก็จบงานเลยนะ4ออเดอร์นะครับก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันมากๆเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันสักคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับหวังว่าความรู้ที่เพื่อนๆได้ทั้งหมดจากในคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์และช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับหรือถ้าอย่างน้อยนะครับเพื่อนๆไม่ได้ความรู้หรือไม่ได้อะไรเลยจากในคลิปนี้ก็หวังว่าเราจะได้รู้จักกันนะครับตามนี้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.